ผู้หญิงกับการออกรบเหรอครับมีปัญหาไหมเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับพระสุริโยไทยปลอมเป็นชายแล้วขึ้นหลังช้างมีคนวิจารณ์เยอะเลยตรงนี้นั่งเถียงกันเป็นการใหญ่เลยครับอันนี้เถียงกันเถียงปลอมเป็นชายแล้วตั้งแต่ปลอมเป็นชายแล้วใช่ไหมครับปลอมเป็นชายนี่รับสั่งสมเด็จกรมพิทักษ์รงค์วิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ครับก็คือสมเด็จกรมพิทักษ์รงค์ราชานุภาพแต่นี้ที่ผู้หญิงออกรบได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับถ้าจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีอย่างเช่นที่วัดหนองบัวที่จังหวัดน่านเนี่ยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนั่นสมัยรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ประมาณ2410ถึง2449คือวาดในช่วงนั้นน่ะนะแต่สมัยนู้นน่ะสมัยนั้นยังไม่มีหลักฐานบอกเลยว่าขึ้นช้างได้หรือเปล่าการที่ไม่มีบอกอาจจะบอกขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ใช่ไหมใช่ครับคือวีรกรรมเรื่องนี้เนี่ยมีคนเดียวในประเทศไทยที่จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นคอช้างที่มีการพูดกันในพงศาวดารพูดเองครับในพงศาวดารแต่ว่าจะถูกต้องตามประวัติศาสตร์ไหมพงศาวดารเนี่ยครับอาจารย์พงศาวดารที่พูดถึงเรื่องนี้หนักๆเลยคือครบเลยเนี่ยก็คือพงศาวดารฉบับพระราชเลขาซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าล้นเก้ารัชกาลที่4นั้นท่านโปรดให้ชำระโดยกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาเพราะนั้นท่านก็บอกไว้ในจดหมายของที่ส่งไปเซอร์จอห์นบาวริงว่าพงศาวดารที่ก่อนหน้าท่านเนี่ยมันวิปราชอันนี้เป็นวินิจฉัยของท่านของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ฉันจะเขียนพงศาวดารใหม่ครับแล้วจะตามอัธยาศัยของฉันตอนนี้ผมเป็นผู้เรียนประวัติศาสตร์นะครับจะทำยังไงล่ะครับก็ในเมื่อในหลวงรับสั่งอย่างนั้นแล้วท่านอยู่100ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาค้นแล้วแหละครับว่าและก่อนหน้าท่านเนี่ยพงศาวดารเหล่านั้นเป็นยังไงก็มาพบอีกว่าท่านก็โปรดให้คนขนเอาพงศาวดารบางฉบับของกรมพระปรมานุชิตชินโรสเนี่ยมาเก็บไว้ที่ตำหนักท่านครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องอีกครับว่าเอ๊ะแล้วบางฉบับที่เอามาเก็บทำไมต้องวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะตอนนี้มันก็เลยมีปัญหาที่ว่าหลักฐานครับคือหลวงประเสริฐบอกว่าอัครมเหสีพร้อมพระราชพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีออกไปโดยเสด็จด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ออกไปโดยเสด็จด้วยเนี่ยผมก็เชื่อว่าอันนี้ความเชื่อของผมนะครับจะลบก็ได้หรือจะไปนั่งอยู่ในโกกก็ได้ซึ่งเป็นอัครมเหสีมีช้างสำหรับยศของพระองค์ครับก็อาจจะไปนั่งแล้วพอเจอกองทัพพม่าแตกมาก็ต้องหนีแล้วก็อาจจะตายในที่รบจนตัวก็ต้องสู้ครับครับรู้สึกนี่หลวงประเสริฐจะพูดนะว่าส่งรบด้วยส่งรบด้วยก็จนตัวก็อาจจะต้องรบแต่รบแบบไหนเราไม่รู้เลยครับครับแล้วตรงผมบ้างได้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวแถมไปด้วยเลยได้ไหมให้อย่างนี้เนี่ยกรณีที่สายช้างออกมาเพื่อที่จะสู้กับพระเจ้าแปรเลยครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยพระสวามีครับอันนี้ก็เลยถูกตั้งคำถามด้วยจากที่อาจารย์พูดฉบับพระราชเลขาครับครับแต่หลวงประเสริฐไม่ได้บอกอย่างนี้หลวงประเสริฐไม่ได้บอกอย่างนี้ไม่ได้บอกอย่างนี้โอเคครับโอเคนะเราอันแรกที่ถามคือว่าผู้หญิงขึ้นหลังช้างได้หรือเปล่าครับนะครับคือจากคำให้การของคนกรุงเก่านะครับคำให้การของคนกรุงเก่าเนี่ยบันทึกเอาไว้ก่อนรัตนโกสินทร์ตอนเมืองแตกนะครับพูดถึงพระบรมดิลกนะครับอาสาขี่ช้างไปสู้นะครับถ้าเผื่อผู้หญิงขึ้นช้างไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถจะพูดได้เพราะว่าพวกพม่าเองก็ต้องรู้อยู่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันห่างจากเกิดสงครามเนี่ยประมาณ200ปีนะครับที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยพูดถึงพระราชหัตถ์เลขานะครับแต่ผมก็ใช้อีกนะฮะคือว่าไม่ใช่ดูฉบับเดียวคือฉบับที่อันนี้จักรพรรดิพงศ์นะครับอันนี้เขียนขึ้นชำระขึ้นในสมัยรัชกาลที่1นะครับซึ่งเหตุการณ์ก็ตรงกันคล้ายๆกันแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหลวงประเสริฐหลวงประเสริฐเนี่ยทุกคนเข้าใจว่ามีอยู่ฉบับเดียวแต่จริงแล้วมีถึง3ฉบับนะครับฉบับหนูแท้คือฉบับที่ทุกคนรู้จักนะครับแต่อีก2ฉบับเนี่ยค้นพบขึ้นภายหลังนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยคัดลอกขึ้นมาสมัยต้นรัตนโกสินทร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขียนขึ้นมานะครับในบางแผนกบอกว่าสมัยพระนารายณ์แต่นี่ปัญหาคือว่าที่คุณ อาจารย์เทพมนตรีนะพูดถึงว่าถ้าพระราชหัตถ์เลขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงแปลว่าฉบับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เขียนขึ้นในปัจจุบันที่หนึ่งอาจารย์ต้องการคือผมยังเนี่ยเอาผมพูดอย่างเป็นกลางนะผมเนี่ยพอใจแล้วที่เมื่ออ่านเอกสารทั้งหลายเนี่ยศึกครั้งนี้เนี่ยมีผู้หญิงตายในที่รบแน่ๆนะแต่ว่าจะ
แต่งตัวออกมายังไงแล้วก็โดนฟันแล้วก็ร้องไห้ตกช้างตายอะไรหรือเปล่านั้นไม่ใช่เรื่องแต่ว่าเราพอใจแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเออแล้วทำไมถึงต้องมีผู้หญิงออกมาอยู่ในกองทัพหลวงด้วยทั้งสองคนนะอันนี้สิที่เราอยากจะหาคำตอบอยู่ว่าของเรานี้เป็นยังไงนะถึงมีผู้หญิงออกมาอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าของพม่ามีชัดเจนนะครับในคราวที่บุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วตีแตกแล้วเนี่ยบุเรงนองก็มีการส่งที่ยึดได้นะสกาวุฒิอะไรกลับไปหงสาวดีพร้อมทั้งมเหสีคนที่สองที่ชื่อจันทาหรืออะไรเนี่ยกลับไปด้วยก็แสดงว่ามีมเหสีมาในกองทัพด้วยที่ช้างด้วยแล้วยังพระมหาจักรพรรดิก็ยังถวายพระราชบุตรีให้บุเรงนองอีกคนบุเรงนองก็เลยพาขึ้นช้างไปลบที่เวียงจันทน์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นทำไมก็มีประเพณีอะไรที่ว่านี่รวมทั้งในสมัยอยุธยาในสมัยกรุงเทพนี่เองที่เรามีบันทึกเกี่ยวกับการศึกกับพม่าเนี่ยบางทีตีค่ายพม่าได้เนี่ยอ้าวไปจับได้ลูกเมียของพม่าเขามาด้วยกันทำไมแล้วผมก็ยังจริงๆแล้วก็ยังมองไม่ออกกันว่าในโลกหน้าในทางสูตรกันแต่มันอาจจะเป็นระหว่างทางคือมันมีผู้หญิงอยู่ในกองทัพด้วยแน่ๆแล้วตอนนั้นน่ะอาจจะเหมือนกันหรือเปล่าเหี้ยมผมมองเหี้ยมขนาดอีปริกไหมครับโอ้แม่ปริกนี่มันเหี้ยมหน้าดูเลยอีปริกนี่เป็นตัวที่ผมสร้างขึ้นมาจาก imagination เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งศาลอีปริกขึ้นเป็นอากาศโอ้วันหลังมีคนสร้างศาลอีปริกหูท่ามันหน้าดูเลยดูเดี๋ยวผมว่ายังไงก็ดีผมยังมองว่าผู้หญิงนั้นก็คือสมบัติของพระราชาเป็นไปได้ไหมล่ะที่ต้องอยู่ในกองทัพด้วยเนี่ยถ้าตายก็ต้องตายด้วยกันสมบัติของฉันเนี่ยฉันไม่แบ่งให้ใครคือถ้าเผื่อไม่ตายก็ต้องตกเป็นข้าราชการของต้องเป็นสมบัติของเขาไปใช่ไหมครับฉะนั้นก็ตายด้วยกันดีกว่าไม่ยอมว่าในกรณีของพระสุริโยไทยผมมีเวลาไม่มากในกรณีของพระสุริโยไทยนะครับบุเรงนองยกกองตะเบงเซเวตี้ยกกองทัพมาร้องเมืองอยุธยาจึงไม่จำเป็นที่ต้องออกไปพร้อมเพราะว่ายังไงก็เมืองอยู่ข้างหลังอ่ะไม่ใช่เกิดแพ้แล้วเข้าเมืองไม่ทันจะได้หนีออกปากน้ำไปพร้อมๆกันผมคิดว่าเวลาเราจะเอาเรื่องนี้อันนี้พูดทางวิชาการนะครับอาจารย์ไม่เกี่ยวกับหนังของท่านนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยเราจะต้องเอาหลักฐานเนี่ยสมมติว่าเราเชื่อหลวงประเสริฐนะครับเราต้องเอาหลวงประเสริฐมาเทียบกับเอกสารชั้นต้นด้วยอย่างเช่นจดหมายเหตุฝรั่งบันทึกอะไรต้นอะไรเนี่ยอะไรที่หลวงประเสริฐเห็นพ้องด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเชื่อได้ครับอะไรที่หลวงประเสริฐเห็นต่างเนี่ยอันนี้ต้องฟังหูไว้หูเราก็ต้องเอาดึงพงศาวดารพม่ามาด้วยเพราะเป็นคู่สงครามแต่นี้พงศาวดารพม่าเนี่ยครับไม่พูดเราต้องกลับไปพูดก่อนว่าพงศาวดารพม่านั้นมีระบบการจดแบบไหนแบบเราหรือเปล่าหรือว่าพิสูจน์หลักฐานหรือยังว่ามันนั่นหนังเรื่องของท่านเนี่ยมาในจังหวะที่ผมต้องคุณหานุปการจริงๆผมกำลังจะบอกว่าหลวงประเสริฐหรือพงศาวดารฉบับก็ตามเนี่ยก่อนที่จะให้นักประวัติศาสตร์ใช้เนี่ยจะต้องพิสูจน์ก่อนทุกวันนี้เราไม่เคยพิสูจน์หลักฐานเลยอาจารย์ผมไปถามอาจารย์ชันวิทย์นะอาจารย์พิริยะซึ่งเป็นอาจารย์ผมเนี่ยเคยเห็นไหมหลวงประเสริฐอะฉบับจริงอะที่บอกหนูแท้แล้วหลวงประเสริฐไปเอามาจากเพชรบุรีที่มันน่าสนใจคือสมเด็จกรมพระยำรงรับสั่งในศาลสมเด็จว่าหลวงประเสริฐนั้นเนี่ยมาจากที่ว่าหลวงประเสริฐก็คือพระยาปริยัติธรรมธาดาแพทรลักษณ์ไปพบในขณะที่ยายแก่อยู่กำลังเผากระชุอันนึงแล้วในกระชุนั้นมีผงสำราญฉบับนี้แต่เวลาท่านพิมพ์หนังสือออกมาเขียนคำนำใหม่ฮะพบที่บ้านราษฎรท่านหนึ่งบ้านหนึ่งเห็นไหมอาจารย์หมายถึงว่าการรับสั่งที่ต่างเวลากันเนี่ยพูดถึงว่าให้ความสำคัญน้ำหนักของหลักฐานเพิ่มมากขึ้นถ้าบอกว่ายายแก่เนี่ยใครจะไปเชื่อครับต้องบอกว่าบ้านราษฎรนะฮะแล้วทำไมต้องไปเพชรบุรีนะครับครับผมก็เลยคิดไปไกลเลยเปื่อยว่าอ๋อเพชรบุรีมีเขาวัง